ครับพบกับพวกเราสองพี่น้องแล้วนะครับในเกม Fishing Spirit Nintendo Switch ครับผมครับคุณน็อตครับผมเนี่ยทำคลิปเกมนี้ไปแล้วให้คนดูได้ดูไปแล้ว1คลิปที่อ่อนๆที่ว่าตกอย่าเรียกว่าอ่อนดีกว่าผมนี่ตกขึ้น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 รัวๆทำไมท่าตกคุณแปลกๆครับผมเอ้ามันคือการตกเบ็ดนะอ๋อจังหวะตกมีน้ำกระฉอกโอ้โหคุณกระจายทั่วจอผมบอกเลยคนดูนี่ลุ้นเสียวไปกับผมดูคอมเมนต์คลิปที่แล้วบอกว่าพี่นัทหนูเกรงค่ะเอ้ยไม่ว่าแต่วันก่อนนอนนี่มือนี่คาวนะไอ้เชี่ยตื่นมาอย่างนี้มือนี่คาวนะทำไมอ่ะคาวปางอ่ะนี่คุณมาเวสกปรกอ่ะไม่ใช่เราตกปลาเราก็จับปลาที่มันก็คาวปลาวันนี้ครับเราก็เลยจะมาเล่นในโหมด VS ให้ดูตามสัญญาอันนี้แค่2คนเนี่ยนะเขาก็มีโอกาสได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วเมื่อวันสาวไปอยู่นะสาวไปตกยาวเลย3น้ำนะโอ้นะฮะมึงมาเวนี้มึงก็ทำให้กูเนี่ยจะโดนแบนไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่นแบบ VS ให้ดูครับเพราะครั้งที่แล้วผมเล่นแบบ Arcade เนาะการเล่นแบบแข่งขันเนี่ยอย่างที่บอกเล่นถึง4คนแต่วันนี้จะลองแบบ2คนก่อนคือจะบอกว่าบ้านผมอ่ะได้เล่นหมดแล้วนะพ่อก็เล่นแม่ก็เล่นทุกคนสนุกสนานมากเดี๋ยวจะจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาครับจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษพี่เต้ยพี่มาร์ทอะไรอย่างมาเล่นด้วยกันสาวเก่งอยู่พี่เต้ยสาวเก่งอยู่ไอ้เต้ยนี่โหโยกแล้วแบบข้อมงข้อมือนี่วันนี้น่าจะชักไม่ขึ้นแล้วครับผมกลับบ้านน่าจะมีปัญหากับข้อมือแต่วันนี้เล่น2คนคุณครับการแข่งขันมี3รูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินกันแบบ2ใน3ก็คือแข่งหมดแล้วใช่แต่ถ้ามีใครชนะแบบ2เกมปุ๊บจบมั้ยนะน่าจะเป็นผมน่าจะเป็น20แล้วจบอ่ะครับวันนี้โหมดแรกครับอันนี้คือโหมดการแข่งเพื่อวัดน้ำหนักตกเท่าไหร่ก็ได้ให้ได้น้ำหนักเยอะที่สุดตัวเล็กตัวใหญ่ก็เน้นตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้น้ำหนักเยอะแต่ถ้าคุณแบบตกน้อยๆแต่ตกรัวๆมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะตัวใหญ่มันเยอะยากคุณไม่มีปัญญาตกหรอกโอ้ยผมเขี่ย 2-3 ทีก็ดิ้นกันเข้ามาหาแล้วคุณน่ะตกได้แค่กุ้งปลาใหญ่คุณอย่าไปตกอันนี้คือโหมดแรกนะครับโหมดที่2เขาเรียกว่านับจำนวนนะครับปลาใหญ่ปลาเล็กไม่สนใจไม่ต้องไปซีเรียสคุณภาพไม่เน้นไม่เน้นมาเน้นจำนวนเอาให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คุณน่าจะถนัดอ่ะพวกคุณตกไปเรื่อยอ่ะตกปลาซิวปลาสร้อยปลานิโม่ตกก็เกี่ยวขึ้นมาหมดนะครับโหมดสุดท้ายเป็นการตกพวกสัตว์ระดับตำนานนะครับใหญ่ทุกตัวแล้ววัดผลแพ้ชนะไงผมจำไม่ได้แต่เดี๋ยวไม่น่าจะถึงโหมดนี้นะเพราะน่าจะจบแค่2โหมดแล้วก็จบแล้วเรามาลองแซมเปิลกันที่โหมดแรกก่อนก็คือการวัดจำนวนนั่นเองครับปลาซิวปลาสร้อยเหมือนกันวอร์มอัพก่อนสบายมากเพราะฉะนั้นนะฮะการขันเริ่มต้นขึ้นบัตรเดี๋ยวนี้กระเทยมึงรีกระเทยมึงรีกระเทยขอเชิญปาราชิกคุณอยู่ทางขวาผมเบ็ดทางซ้ายจัดไปผมนี่รับรองว่าขึ้นขึ้นขึ้นอย่ามาข้ามเขตผมก็พอยังไงฮะอย่างนี้เหรอมาครับโชว์ไปเลยการตกปลาวาไรตี้ครับเน้นที่จำนวนเราจะเล็งไปที่จุดเล็กๆก่อนเอาเวลาแข่งก็พูดมากได้นะครับน็อตมาดีครับแล้วคุณจะเอาตัวนี้ได้ไหมครับผมก่อนนะครับผมไปเลยครับตัวแรกจิ๋วหนึ่งจิ๋วหนึ่งนี่หมอเอ้ยกินลูกมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับผมนี่น็อตไหวป่ะครับไอ้เนี่ยตัวเล็กยังหลุดไหวป่ะครับน็อตไหวป่ะครับไปกินดิไอ้คุณเขาไม่กินก็อย่าฝืนเลยกินดิกินเลยช็อตแม่งตัวล้มตัวเล็กช็อตหมดมาแล้วครับผม3ตัวนะครับคุณน็อตคุณยัง1ตัวอยู่เลยนะครับคุณไหวป่ะเนี่ยคุณรอจนตอนจบดีกว่าครับเอ้าไม่รอผมรอคุณทำไมครับผมแข่งกันอยู่กระเบนทองได้หมดท่าสดชื่นเทคนิคล้วนๆไปหนึ่งคุณอาศัยช็อตอย่างนี้เนาะใช้กำลังเหรอครับมือไฟก็ต้องใช้หรือเปล่าตัวใหญ่มาแล้ววะไม่เอาครับกลัวจะตัวเล็กรอบนี้เป็นการแข่งจำนวนเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ไม่สนช็อตดิครับผมโอ้ช็อตร้อยน็อตช็อตร้อยอย่างนี้ต้องขึ้นสิครับเท่าไหร่แล้วนะฝั่งนู้นเนี่ยเห็นเงียบๆอ่ะไม่รู้เขาตกกันไหวหรือเปล่านะน่าจะนำนะครับเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่านะขอดูหน่อยดีกว่านำจริงหรือเปล่านะปลาน้ำเต้าปลาน้ำเต้าอะไรน็อตคุณได้เร็วกว่าผมยังไงครับดูที่สกอร์แล้วกันครับผมก็อยากพูดเยอะนะถ้ารอดูอยู่ผมก็รอดูอยู่เฮ้ยคุณเอาแต่ปลาจิ๋วเลยเหรอเฮ้ยผมเอาหมดอ่ะตามอีกตัวนึงต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับกินสิกินสิลูกกระพุนกระพุนมาหาพ่อนี่กินสิลูกกระพุนอย่าหนีกระพุนถอดแล้วกระพุนอย่าดื้อกระพุนเยอะตามตัวนึงอุ้ยไอ้เหี้ยเหม่อวะ
อ้าวคุณน็อตคุณอาจจะคิดว่าคุณชนะเหรอครับเดี๋ยวรอดูสกอร์ครับแต่มันยังไม่จบตรงนี้มันวัดกันที่ตรงนี้คุณน็อตภัยพิบัติระดับมังกรงานนี้ฝีมือแล้วว่ะจะเยอะขึ้นหรือเปล่าดีว่ะคนเล็กคนเล็กคนเล็กเอาคนเล็กโยนไปดิกินแล้วลูกมาแล้วครับมาแล้วครับมาเหมือนกันคุณน็อตผมก็มาเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวดิรอก่อนมาครับรอก่อนนี่ไอ้เชี่ยขาดเฮ้ยทำไมเอ็นคุณไม่เหนียวเลยครับเยื่อนิดหน่อยขาดเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิโทษทีนี่ใช้เอ็นอะไรตกอ่ะสองสลึงป่ะเดี๋ยวก่อนคุณน็อตคุณเดี๋ยวทำเป็นได้ใจไปมาแล้วตอนนี้สกอร์ไม่บอกกันนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมจะมั่นใจว่าผมจะตามทันครับไอ้เหี้ยเอาหลุดเลยครับหลุดเลยครับน็อตหลุดเลยครับคุณนัดขึ้นมาแล้วนะครับเชื่อเท่าไหร่แล้ววะปากกระโหลกกระลาบเอามาก่อนเร็วเพื่อถึงที่สุดท้ายรีบมาก่อนเร็วหน่อยกัดหน่อยกินหน่อยมาแล้วมาแล้วถอยตัวหนึ่งถอยตัวหนึ่งเลยถอยตัวหนึ่งอย่าให้น็อตไอ้เชี่ยไม่ได้ธรรมดาหรือเปล่าครับดูสกอร์ดูสกอร์เอ้ที่ว่าคุณมั่นใจนักหนาฮะนะครับให้สกอร์มันตัวบ่งบอกดีกว่าว่าใครชนะเกมนี้คุณน็อตความมั่นใจที่อุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหตัวเดียวเหรอโอ้โห9ต่อ8ไงคือเวลาตกอ่ะนะครับมันก็ต้องใช้เอ็นที่แบบว่ามีคุณภาพครับผมไม่ใช่มาใช้แบบเอ็น2สลึงแบบเหมือนเด็กเพิ่งเคยตกอ่ะแต่2สลึงผมยังไม่ขาดนะอุ้ยคุณเก็บไว้ได้นานหยอกหยอกหยอกโอ้โหมึงนี่ก็อ่ะเกมได้ครับคุณน็อตชนะไปปรบมือให้ครับเทปไทยฮะอะไรกันจิบกระทะเหล็กนึกว่าทำอาหารไทยและวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเส้นสองสลึงอเลกูซีหมวดต่อไปคุณอยากได้หมวดไหนครับลองบอกหมวดนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเอาจริงหมวดไหนก็ได้อ่ะงั้นผมเล่นหมวดนี้ก่อนกลัวไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่อ่ะคือกลัวแพ้2 0แล้วกลัวไม่ได้เล่นไม่วัดฝีมือไปเลยเย่อตัวใหญ่ไปเลยดูซิว่าคุณจะเก่งแค่กับปลาเล็กๆหรือคุณจะเก่งกับปลาใหญ่บ้างน็อตสบายฮะผมบอกเลยไอ้พวกฉลองฉลามท้องเนี่ยผมตกมาหมดแล้วอยู่ญี่ปุ่นเฮ้ยนี่ผมเงียบพออะไรป่ะจะแพ้ไงเราแพ้ไงผมเก็บไว้พูดตอนชนะมันสนุกกว่าแล้วมันจะไม่ได้พูดนะครับเอาก็ตกให้ได้ก่อนผมมามูซาชิสมัยญี่ปุ่นเซียนเบ็ดเนี่ยมูซาชิเออเซียนเบ็ดกูอาซูจิเน้นคาวนะกูมาเวนนะน็อตมาเวนนี้เอาคุณไม่โยนเหรอครับคุณน็อตผมไปก่อนนะครับมีมือแล้วอ่ะอย่าคิดว่าจะฟุกหรือจะช็อตตลอดอะไรนี้ไม่ได้ครับน็อตมันไม่ง่ายนะครับคุณน็อตไอ้เหี้ยขึ้นมาเลยลูกดื้อเว้ยเฮ้ยเฉียดไหมอ่ะมันดื้อเว้ยเฮียเอ้ยไอ้มือไอ้น็อตต้องมาก่อนมึงกินดิเอ้ากินดิเฮียของคุณไม่อร่อยแล้วทีมันนี่ดีอย่าดื้อมากมันไม่เกี่ยวเว้ยว่าอร่อยไม่อร่อยเว้ยอยู่ที่ว่าคุณมีปัญญาจะเยอะได้หรือเปล่าคุณน็อตคุณเยอะก่อนผมคุณก็ขาดอยู่ดีคุณเยอะให้ได้แบบผมคุณต้องเยอะได้แบบผมอย่างนี้คุณน็อตตรงนี้ฮะตายอย่างสักตัวนึงอะได้หรือยังหรือว่าเก่งแต่กับปลาตัวเล็กๆผมมาแล้วตัวนึงอะคุณมายังฮะคุณน็อตไอ้เชี่ยแม่งขาดปลาใหญ่ขาดใหญ่เกินนี่มันดื้อใช่ไหมโอ้โหเจอฉลามจะงัดขึ้นไหมครับเนี่ยให้มันดิ้นไปก่อนครับเอาให้มันเหนื่อยครับเย่อให้มันเหนื่อยครับโอ้โหเย่อให้มันเหนื่อยแล้วไอ้ที่มันอยากรีโพมาเนี่ยเอ้ยไม่ไหวอ่ะแรงดิ้นเยอะเกินเอามือก็ได้วะเอามือก็ได้แล้วปลาท้องนี่แหละปลาท้องมันไม่ง่ายหรอกครับคุณน็อตคุณน่ะเก่งกับปลาเล็กๆแค่นั้นแหละครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์คุณน็อตอย่าท้อไปมึงอย่าดิ้นขาดดิวะเฮ้ยคุณอะไรคุณรออะไรปะเนี่ยคุณรออะไรปะเนี่ยหม่ำหม่ำว่ายปลาว่ายหนีเบ็ดทำไมเงียบจังอ่ะไม่เล่นเหรอไม่เล่นเหรอครับคุณน็อตเงียบนี่ไหนเร็วยังมันหลุดอีกฮะต
ัวเดียวยังไม่ปลอดภัยว่ะตรงนั้นเนี่ยรถขอนะครับหมดเวลาปะเนี่ยยังมีพาร์ทปะโอ้โหนึกว่าได้ที่หนึ่งแล้วไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้สักตัวเลยเฮ้ยคุณเนี่ยโหยนึกว่าจะเก่งแค่กับปลาตัวใหญ่ไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้สักตัวเลยอ่ะทำไมเงียบๆแล้วอ่ะนี่ดีกว่าไม่ได้3แต้ม4แต้มเหรอ5แต้มเออๆว่ะตัวเด็กก็พอหรือเปล่าอย่างเงี้ยคิดมันจะได้อ่ะน็อตกระเบนทองโดนกระเบนไอพ่นเนี่ยมึงคิดว่ามันตกง่ายเหรอไปนะครับลงสนามแข่งนะครับคุณเอาตัวธรรมดาไว้ผมเล่นตัวทองอยู่แล้วคุณก็ตกให้ขึ้นละกันนะผมเล่นตัวทองอยู่แล้วเยอะครับไอ้ยุบขาดไอ้เหี้ยมจระเข้ติดเพชรด้วยอะไรวะโอ้ยเหี้ยไม่เข้าเลยตกคุ้งตกหอยขึ้นก่อนจะไปตกตัวทองอ่ะคุณถอดครับถอดครับมาแล้วลีเจนเกตไอ้น็อตบวก3แต้มมึงทองก็ทองไปเถอะโอ้ทองก็ทองไปตัวใหญ่โดนกูแดกหมดกูบอกให้กูเกี่ยวเบ็ดมาตั้งแต่เด็กไอ้สัตว์จระเข้จระเข้มึงขุดว่ะไอ้เหี้ยน็อตเวลาจะหมดแล้วนะครับผมวิสุดท้ายอ่ะคุณไหวปะเนี่ยเวลาหมดแล้วครับถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ขาดกูขาดว่ะวางจอยดีกว่าโอ้ยินดีด้วยนะครับได้ถึง3แต้มแน่แต่น่าจะไม่พอที่จะทำให้คุณชนะผมในเกมนี้นะครับคุณน็อตอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ที่แบบจ้อๆๆๆตอนแรกอะไรนะอะไรใช้ N 2สลึงอะไรของคุณน่ะทำไมคุณเงียบๆไปครับผมน็อตอันนี้คุณใช้ N อะไรตกอ่ะครับทำไมขาดง่ายจังโอ้ยนี่ที่1อยู่ที่ผมเนี่ยใช่ไหมนี่ผมชนะใช่ไหมเฮ้ยคุณเล่าลิ้นทำไมอ่ะคุณเป็นปลาเหรอมันจะได้มีครบ3เกมไงอ๋อนี่คือตั้งใจเออเดี๋ยวคลิปมันสั้นเฮ้ยแต่ด่าตลอดนะมึงไอ้เหี้ยไม่ได้ด่าปลาด่าหัวโหมดสุดท้ายนะครับที่คือโหมดตัดสินอันนี้เป็นฝีมือนะเพราะว่ามันเป็นการวัดน้ำหนักตัวเล็กก็จะมีน้ำหนักประมาณนึงตัวใหญ่ถ้าตกได้ก็จะมีสิทธิ์พลิกเกมได้เลยนะซึ่งผมเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วผมตัวใหญ่ผมโปงไงอ่ะเริ่มเลยดีกว่านัดชิงชนะเลิศครับขอเชิญท่านประธานสันติขึ้นมากล่าวอะไรครับคุณนัทคุณมีอะไรจะกล่าวกับผู้ท้าชิงไหมเสียงเป็นไรอ่ะดูเยอะดูเยอะเสียงเป็นไรอ่ะอีกระเทยมึงสิอีกระเทยปาราชิกบัตรเดี๋ยวนี้มาครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะคือจะตกตัวเล็กเยอะๆก็ได้ก็ได้น้ำหนักเยอะเหมือนกันหรือจะเน้นตัวใหญ่แต่มันจะเยอะยากนะครับผมว่าคุณน้องน่าจะเล่นตัวเล็กครับมากินเลยลูกเล็กพ่อก็เอาลูกปลานกแก้วนี่คิดไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยครับผมก็มาครับ69โลโอ้ยน้อง73มันหนักกว่าผมไม่ใช่ปัญหาครับจอยเนี่ยดื้อมากตัวแค่นี้กลับมาลูกพักไม่ไอ้เชี่ยได้นิโอไอ้สัตว์เอ้ยไม่เอานิโมได้ไหมอ่ะ9โลครับสูสีครับเบนกระเบนกระเบนหันมาเออกระเบนหันมากระเบนกินบ้างเร็วลูกร้อยนึงเอ้าขึ้นเหมือนกันครับตัวใหญ่แล้วมาใหญ่แล้วเจนอตกระเบนใหญ่ไงครับใหญ่นี้นะครับตัวนี้ไงคุณตกขึ้นหรือเปล่าดีกว่าคุณน็อตคุณขึ้นหรือเปล่าก็น่าจะร้อยกว่าโลอะฮะก็ไม่ได้ปล่อยขาดนะครับเดินไม่ได้แล้วไอ้หลามไอ้เฮียกราฟิกไอ้มาโป้ก็ได้หัวคอนก็ได้หัวแบนก็ได้มาเย็นๆนะสติว่ะเฮียจะไปไหนโอ้โหช็อตร้อยครับมืนดิครับโอ้กินฟรีครับกินฟรีดิครับโอ้ช็อตหน้าสั่นงานนี้มาเหมือนกันครับเฮียนอนมันได้400โลเลยสัตว์เร็วๆเฮียหาตัวทองอยู่มาดิลูกก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับได้หรือเปล่าดีกว่ามึงมานี่อย่าดื้อมากได้หรือเปล่าครับคุณน็อต yeah. คุณได้หรือเปล่าแต่ผมอะได้ครับผมมาแล้ว123โลโอ้เยอะนะเนี่ยอุ๊ยขึ้นนิดนึงเฉยกินเลยลืมก่อนไปนิดหน่อยก็เอาเห็นตัวเล็กเหรอเฮ้ยเห็นตัวเล็กเหรอครับเ
พลาดวะขาดไปเลยลูกดึงไปดึงไปสู้มันดึงไปอย่าไปยอมมันเฮ้ยยังมีโอกาสครับยังไม่จบครับคุณอาจจะนำผมนิดหน่อยเพราะคุณตกตัวเล็กแต่ถ้าผมดึงพวกนี้ขึ้นมาได้คุณแพ้ผมแน่คุณน็อตเอาให้ได้ดีกว่าครับไม่มาโม้กันระดับมังกรเชียร์กังกังทองมาห่างกันแค่70โลเราก่อนเลยหัวยาวมาก่อนเลยเรามาครับรอรีเจนเลยครับหัวยงหัวยาวอะไรครับผมดึงหลุดแล้วครับคุณน็อตใช่ไหมขาดวะหัวยาวตัวหัวยาวแย่งมันอย่าขอพี่นัทขอหน่อยขอหน่อยนะเธอเหี้ยขอนะไอ้เหี้ยไว้ไปกลางดองไว้ไปอย่าไปยอมมันไว้ไปไปโนเสาก็ได้วะเวลาจะหมดแล้วไอ้เชือกตัวนี้ต้องได้แล้วไอ้เหี้ยกลางทองโอกาสสุดท้ายกลางทองแดกตัวนี้ไอ้เหี้ยขาดนัดกินสู้กับไอ้น็อตกูต้องได้ตัวนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามครับไอ้เหี้ยกังทองหลุดตัวนี้ไปหนีไปไม่ไดโนหนีไปไดโนกับไปหน่อยไปหน่อยหนีไปลูกหนีไปก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วอ่ะครับใช่ป่ะมันก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วอ่ะสัตว์ตกเพนกวินอยู่นะตัวเดียวตัวเดียวต่างตัวเดียวแน่นอนเฮ้ยคือบางทีอ่ะเราไม่ไหวแล้วก็อย่าฝืนตกนีโม่ดีแล้วยังไม่ตกตั้งทองตกได้ด้วยคือความสามารถเรามันไม่ถึงอ่ะนะเราก็ต้องดูตัวเองอ่ะไม่ใช่แบบจะฝืนใช่ป่ะผมไม่พูดอะไรครับวันนี้พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าก็ประจักษ์นะครับประจักษ์ก็เห็นกันอยู่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าการเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องให้เขาได้เขาเรียกว่าอะไรคือตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่องนัดปิ่นโตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะของนัดปิ่นโตเนี่ยมันแบบมันเกินไปเยอะแล้วเนี่ยคุณเห็นเชฟกระทะเหล็กป่ะไม่คุณแบบแข่ง40ชนะ38แพ้2อย่างเงี้ยคือผมต้องการเพิ่มสถิติแพ้ให้ตัวเองนะฮะเพื่อให้การแข่งขันครั้งต่อไปมันมีการแบบรีเวนจ์กลับมาไม่ปกติคุณเชียร์แบบพวกลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยป่ะไม่ผมไม่ดูบอลเลยชอบคุณอดีตเก่าๆมาพูดไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีการเดี๋ยวล้างแค้นเดี๋ยวพอคลิปต่อไปสนุกอ๋ออยากให้มีสตอรี่มันต้องมีสตอรี่มันต้องสร้างสตอรี่อันนี้ไม่ได้เฟคนิดนึงแต่ว่าไม่รอบหน้ามั่นใจเหรอครับว่าจะชนะได้รอบหน้าเนี่ยนะฮะคือเชฟเนี่ยจะมีเขาเรียกผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมอ๋อก็คือไปชนะคนอื่นเอาไม่ครับคงไม่ชนะผมนะเป็นแบทเทิลรอยัล4คนเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเก่งนักเก่งหนาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นแค่ความคิดมโนของคุณแต่วันนี้ผมลาดีกว่าผมไม่อยากให้คนดูรู้สึกว่ามึงเสียงอะไรกันเพราะว่ามันก็แพ้ไปแล้วเนาะอันนี้คือคลิปที่เฟกอยู่แล้วใช่ป่ะเฟกมันเฟกตั้งแต่แรกแพ้ไปแล้วจะเถียงไปมันก็เรามีสคริปต์ตรงนี้คือเตรียมไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวนักโตแพ้แหมเตรียมไว้ว่านักโตแพ้ทำสคริปต์เมื่อกี้นี่สาวพี่ acting acting เฮ้ยผม acting คุณรู้อยู่แล้วว่าผมเล่นเนียนเล่นเนียนเนียนจริงเล่นกากเลยไม่เล่นโอ้กากเนียนเลยเนาะกากเนียนเลยแหมไอ้แบบที่คุณแพ้คุณเนียนไปนะเอ้าพูดทำไมอ่ะเอาไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็จบลงหมักเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์จริงจังแบบว่ามีเก็บคะแนนเลยนะได้รู้ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครเป็นยอดนักตกเบ็ดที่เก่งที่สุดแต่ว่าวันนี้มันก็จบลงแล้วครับเป็นการอาจจะเฟกไม่เนียนแต่ว่าขอโทษด้วยแล้วกันมันก็เดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามเล่นให้เนียนกว่านี้แพ้ให้สมจริงกว่านี้แล้วกันแต่ว่านี่เป็นบทที่เขียนมาแล้วแพ้เยอะๆกว่านี้เหรอครับคือคราวหน้าก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้พูดดีหรือเปล่าไปแล้วครับผมคือจริงๆก็เนี่ยเขาชอบแบบให้อยากให้มาออกอะไรเงี้ยเขี่ยมือเพื่อแต่แบบว่าพอมามันก็ชนะไงเดี๋ยวก็ตัดยากอีกบางทีก็ตัดเอาตอนแพ้ออกนะชอบเอาตอนชนะลงอันนี้เป็นสตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีการตัดออกอยู่แล้วคือช่องนัดอันเซนเซอร์อีกแล้วตัดตอนแพ้มึงรอได้ยังเนี่ยกูจะปิดตัดยากเพราะมึงพูดเนี่ยไปแล้วครับผมขอบคุณครับครับคนที่เป็นดึงแสงส่องทางกลางหัวใจสาสว่างสวยในคืนที่ลงทางคนที่คอยส่งยิ้มบนบางอยู่ข้างกันไม่ห่างให้ฉันได้มีเธออยู่ในหัวใจ